สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผมเขาบอกว่ากระบองเพชรหูกระต่ายใช่ไหมคะนี่ไปได้มาจากหน้าบ้านเองค่ะเห็นมันเป็นต้นเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่ามันใช่เหมือนต้นเหมือนที่เขากินกันหรือเปล่าเดี๋ยวมันลองกันเลยนะคะนี่ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะต้นอย่างอวบเลยค่ะ โอ้ยขอโทษค่ะนี่มีพริกเกลือด้วยวันนี้ทำพริกเกลือมาด้วยเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะมันจะกินได้จริงลองเคี้ยวดูก่อนเนาะลองกัดดูก่อนถ้ามันแปลกๆก็จะไม่กินนะคะไม่กินต่ออืมไม่กล้ากลืนอ่ะมันน่าจะใช่นะมันเหมือนมันเลี้ยๆมันน่าจะใช่เนาะแต่มันไม่มีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเขียวเนาะน่าจะใช่กินเลยแล้วกันไม่น่าจะตายหรอกสามีบอกว่าเธอบ้าหรือเปล่ากินไปแล้วล่ะไปแช่น้ำแข็งมันจะไม่ค่อยกรอบรสชาติก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเขาบอกมันจะเปรี้ยวไม่กินเยอะก็แล้วกันเนาะมีอย่างละกินแบบไม่จิ้มดูบ้างบอกมันจะมีกลิ่นมันจะเปรี้ยวๆหรือเรามันไม่ใช่ที่กินได้หรอรู้สึกว่าไม่น่าจะกินหมดนะคะเหลือแค่เนี้ยไม่กล้ากินต่อเหมือนมันจะหนากว่ากระบองเพชรกระบองเพชรที่เขากินกันหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีรสนะคะมันแค่เป็นเมือกๆเอาไว้ให้แน่ใจดีกว่าแต่ว่ามันน่าจะกินได้แล้วเพราะกินไปเกินครึ่งแล้วเนาะถ้าพรุ่งนี้มาทำคลิปให้ทุกคนดูต่อได้ก็แสดงว่ากินแล้วไม่ตายแต่อาจจะกินแล้วเมื่อกี้สามีโทรเข้าไปซื้อของก็เลยถามจะเอาอะไรมันก็เลยตัดไปนะครับอันนี้เอาแอปเปิลเขียวมาล้างปากเมื่อกี้ไม่ได้จริงๆแอปเปิลเขียวเหี่ยวเย็นน่าจะกินได้เนาะ
มันก็เมือกๆหน่อยแต่มันเหมือนมันอมน้ำไปแล้วค่ะเขาไปแช่น้ำเย็นบวกน้ำแข็งไปมันเหมือนมันก็เลยเหมือนอมน้ำอยู่ข้างในนี่ก็เพิ่งไปวิ่งมานะคะออกกำลังกายล้างปากไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวทุกคนถ้าใครเคยเห็นหรือใครเคยกินคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ามันกินได้หรือเปล่าไอที่แบบกินเนาะเพราะแบบไม่รู้จริงๆถ้ากินได้เดี๋ยวจะไปหาแบบที่มันแบบใบที่มันไม่อันนี้ขนาดนี้ค่ะอาจจะไปหาแบบใบที่มันอ่อนกว่านี้ให้มันที่มันมีเขาบอกมันจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้ไม่มีรสอะไรเลยค่ะไม่เปรี้ยวมีแต่เมือกเมือกไม่มีรสอะไรเลยเหม็นเคี้ยวหน่อยๆไม่เหม็นมากหรือเราคิดไปเองไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ